คือข้อห้ามการไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นการไม่ไปละเมิดของสิทธิของผู้อื่นอิสลามยังส่งเสริมและก็สนับสนุนให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้ภาวนธรรมอย่างสร้างสรรค์เช่นกันนะครับองค์ท่านสอนถึงเรื่องของให้มีเมตตาให้อภัยเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากโดยให้เรานั้นไม่ใช้กำลังที่ใช้กำลังนั้นอิสลามปฏิเสธนะครับและก็ตำหนิอย่างรุนแรงนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรนิมะตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรามามุชรับพูดคุยในเรื่องของศาสนาเท่าที่เราเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยมุชรับในเรื่องของอิสลามคือแนวทางการดำเนินชีวิตของมนุษย์โลกนะครับมีกระแสมากมายเกี่ยวกับอิสลามณปัจจุบันนะครับซึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของ Facebook นะครับมีกระแสรุนแรงในเรื่องของการโจมตีศาสนาอิสลามผมเองนั้นอยากจะสร้างความเข้าใจว่าศาสนาอิสลามคืออัลอิสลามยะลูวะลายุลาศาสนาอิสลามคือศาสนาที่มีความสมบูรณ์แบบนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าในส่วนของรายการเรามาในแนวทางที่จะแลกเปลี่ยนบนพื้นฐานตรงที่ว่าไม่มีความขัดแย้งนะครับดังนั้นณปัจจุบันเนี่ยอยากจะบอกว่าศาสนาอิสลามนะฮะมีการโจมตีกันในเรื่องของทางสื่อโดยใช้สื่อเป็นช่องทางในการโจมตีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแต่ถ้าแลกเปลี่ยนในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของความอัสลามความสันติสุขนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าหลายๆแนวคิดมาโจมตีแล้วสร้างความเสียหายให้กับศาสนาอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับศาสนาอิสลามนะครับขอความสันติสุขนั้นจงมีแด่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามกันอีกครั้งด้วยว่าตะกี้ผมลืมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่านั่งเพลินอยู่นะครับคือในเรื่องของความสันติสุขนั้นจงมีแด่ผู้ชมทางบนผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆให้ได้รับในเรื่องของตอฟีกฮิดายะห์นะครับในวันนี้นะครับเขาบอกว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบอันอิสลามยะลูวะลายุลานะครับที่ผมได้นำเกริ่นไปตะกี้นะครับถ้าไม่สมบูรณ์จริงนะครับคนต่างศาสนิกก็ต้องโจมตีศาสนาอย่างรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ศาสนาอิสลามกำลังได้รับสิ่งที่อยากจะบอกว่าถ้าเป็นกระแสก็คือว่าได้รับความนิยมสูงสุดและก็ได้รับการตอบสนองสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาที่เป็นต่างศาสนิกนะครับเข้ารับศาสนาอิสลามนะครับแล้วท่านคิดอย่างไรว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์แบบนะครับก่อนมาตะกี้นะครับผมแวะที่มัสยิดไม่ได้ต้องการบอกว่าผมนั้นเข้ามัสยิดนะฮะบังเอิญไปเปิดในเรื่องของโทรศัพท์มือถือในเรื่องของ YouTube นะครับเขาบอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ลักษณะที่ว่างมงายนะฮะอะไรต่างๆนะครับเป็นคือถ้าเราอ่านยังไม่มีการวิเคราะห์วินิจฉัยในเรื่องของเนื้อหาเราคงจะทำความเข้าใจกับมันว่าศาสนาอิสลามเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังนั้นการที่เราจะศึกษาศาสนาอิสลามนั้นควรที่จะสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องของอุลามะผู้รู้ครูบาอาจารย์บาบออุสตาดในสถานศึกษาหรือวิธีการณปัจจุบันวิธีการศึกษานั่นนะครับเราจะต้องสร้างความเข้าใจว่าเรานั้นในบางเวลาเราไม่มีเวลาที่จะไปพบท่านแต่ในขณะเดียวกันเราควรที่จะแบ่งเวลาว่าสักเดือนสักปีเราไปซิลอตรอฮิมไปพบท่านสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะถามประเด็นปัญหาเมื่อเรามีความสนิทสนมสร้างความเข้าใจกันแล้วนะครับเราอาจจะใช้สื่อที่มีความเจริญในปัจจุบันก็คือในเรื่องของโทรศัพท์กริ้งลงไปถามกริ้งไปหาท่านถามปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะรู้นะครับอย่าไปถามในเรื่องของ Google อะไรต่างๆเพราะใน Google ในบางครั้งมันก็ตอบถูกในบางครั้งมันก็ตอบผิดนะครับเพราะว่าคนที่มีความเข้าใจศาสนาในมุมมองที่แตกต่างกันนะครับนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่สำหรับผู้ที่โจมตีศาสนาอิสลามก็จะมีวิธีการบ่งบอกอย่างนั้นอย่างนี้จะทำให้ศาสนาอิสลามเสื่อมเสียไปนะครับทีนี้ผมอยากจะสร้างความเข้าใจว่าณปัจจุบันเรานั้นเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วเราได้ปฏิบัติตัวตนเองน่ะในวิธีการที่ถูกต้องระดับไหนนะครับเราบอกว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบเรามีความหยิ่งยโสในศาสนาอิสลามอะไรมั่งที่เราแสดงออกมาที่เป็นสุนนะท่านอัสดานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สังคมเขาได้ยอมรับการที่เราปฏิบัติในสิ่งนี้ในเรื่องของอามานอิบาดะห์เนี่ยไม่ใช่ต้องการให้คนสังคมเขายอมรับแต่ต้องการที่เขาในเรื่องของการตับลิกเชิญชวนคนอื่นมาสร้างความดีให้อยู่บนแนวทางของท่านอัสดานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอยากเข้าใจว่าในเรื่องของการที่เราปฏิบัติตัวในบางครั้งบางเวลานะครับในเรื่องของการตั้งหลักอะกีดะห์หลักการศรัทธาอยากให้ตั้งให้มันตรงยิ่งกว่าเข็มนะให้ตรงเป๊ะไม่มีสิ่งอื่นมาร่วมเป็นเขาเรียกว่า
ม่ร่วมภาคีไม่ร่วมหุ้นกับอัลลอฮ์ตะอาลานะครับสิ่งนี้อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นกับศาสนาอิสลามนะครับดังนั้นคืออยากจะสร้างความเข้าใจว่าเมื่อเรานั้นเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามสิ่งแรกที่เราจะต้องตอบคำถามกับคนต่างศาสนาว่าท่านคือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามใช่ไหมใช่เราก็ต้องตอบว่าใช่อะไรที่ท่านทำเป็นแบบอย่างให้กับคนต่างศาสนาได้นั่นก็พูดถึงง่ายๆก็คือในเรื่องของหลักอามานะนะฮะหลักอามานะหลักสัจจะหลักคุณธรรมจริยธรรมเราสามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นเขาได้นะครับนี่เป็นสัจธรรมที่แบบทั่วๆไปนะครับเมื่อมีสัญญาเมื่อมีนัดหมายในเรื่องของเวลาอยากให้เรานั้นไปตรงตามเวลาผมเองก็บ่อยครั้งที่ผิดในเรื่องของห่วงเวลาแต่เราก็กริ้งไปก่อนนะครับว่านี่ตอนนี้ผมติดภารกิจนะอะไรยังไงก็เล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้สร้างความที่ไม่สบายใจที่เกิดว่านี่สื่อนี่หรือศาสนาอิสลามที่เขาบอกว่าศาสนาที่ดีนะครับทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่มันจะเป็นในเรื่องของการรักษาอามานะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมเนี่ยเราจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองนั้นเป็นใครมาจากไหนมาเมื่อไหร่เวลาไหนนะครับดังนั้นที่อัลลอฮ์ให้มาก็คืออัฟลาตะกิลุนนะครับอัลลอฮ์ให้ตรงนี้มีความแตกต่างจากสิ่งอื่นๆอย่างเช่นสิ่งที่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่ถูกสร้างขึ้นมาที่มี4ขาแต่มีมันสมองเหมือนกันแต่ต่างกันตรงเรียกอากาลฟิกิรตรงนั้นเองนะครับสิ่งเหล่านี้ที่อัลลอฮ์มอบให้กับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์นั้นปกครองตัวเองปกครองครอบครัวปกครองโลกด้วยความสันติสุขนะครับหลายหน่วยงานในภาครัฐภาคประชาชนหลายภาคในสังคมต่างค้นหาในเรื่องของสัจธรรมในเรื่องของความสันติสุขนะครับอันนี้ขอพูดลักษณะของความเป็นกลางนะครับซึ่งในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งมีโอกาสที่มามูชอรับอยากจะสร้างความเข้าใจว่าการค้นหาอัสลามหรือว่าสันติสุขในสังคมใบนี้จะต้องค้นหาบนหลักการศาสนานะครับหลักกุมดีนุกุมวะลียะดินนะครับศาสนาใครก็ศาสนามันพุทธก็เข้าวัดอิสลามก็เข้ามัสยิดคริสต์ก็เข้าโบสถ์กันไปนะครับเพราะเราบอกว่าทุกศาสนาอยู่ภายใต้การดูแลของศาสนาของพระองค์นะครับซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมนะครับนี่คือบทซิกิรแต่อยากจะบอกว่าบทซิกิรในส่วนนี้คำว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดินะครับเป็นสิ่งที่ค้ำจุนโลกใบนี้ทำให้ทุกๆศาสนาไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตได้รับส่วนเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาที่เป็นต่างศาสนิกนะครับเรามาสร้างความเข้าใจกันสักนิดนึงว่าร่างกายของท่านมีความสมบูรณ์นะครับในสมัยที่ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับท่านบอกว่าท่านชี้ก็เป็นชี้ยกก็เป็นยกนะครับอะไรก็ตามแต่คือพละกำลังของท่านมีอยู่นะครับแต่ผมอยากจะย้อนสถานการณ์ตรงที่ท่านไปนอนบนเตียงนะครับที่ท่านเป็นลักษณะที่ว่าเป็นอัมพฤกษ์ไม่มีพละกำลังนะครับแล้วท่านยกนิ้วมือสักอันไหนก็ได้นะครับอันไหนก็ได้ที่ท่านบอกว่าถ้าจะยกแขนด้านนี้ก็ให้ยกแต่ถ้ามันยกไม่ได้ล่ะเพราะว่าคนที่เป็นอัมพฤกษ์มันไม่สามารถที่จะยกได้นั่นคืออยากจะบอกว่าการเคลื่อนไหววะละฮาวละวะละกุวะตะอิลลาบิลลาห์การเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอำนาจของพระผู้เป็นเจ้านะครับอิสลามไม่มีหลักการที่ไปสร้างกระแสความเสียหายให้กับสังคมนะครับเพราะอิสลามไม่ได้ไปบีบบังคับเพราะตะกี้ผมได้สร้างความเข้าใจว่าเรากุมดีนุกุมวะลียะดีนนะครับศาสนาใครก็ศาสนาคนนั้นนะครับที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการปฏิบัติในวิถีชีวิตแต่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สอนบนหลักการความถูกต้องมีความชัดเจนโดยมีพระคัมภีร์อัลกุรอานนะครับ 6,666 อายัดอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับเล่มอาจจะแยกก็คือเป็นเล่มใหญ่นะครับเล่มใหญ่นี่มี 6,666 อายัดมี30ยุคนะครับซึ่งผู้ที่เป็นต่างศาสนิกก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของวันนี้ขอยกลักษณะที่เป็นของภาพรวมนะครับเพราะว่าเราบอกว่าเราอิสลามคือแนวทางการดำรงชีวิตของมนุษย์โลกนะครับผมจะสร้างความเข้าใจณปัจจุบันในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านรอ9นะครับซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์โลกตอนนี้ไม่ว่าเป็นประเทศไหนก็ตามแต่เอารูปแบบอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะให้อยู่ในสังคมด้วยความสงบสุขด้วยความพอเพียงด้วยอะไรก็ตามแต่ให้เขานั้นสามารถยืนบนสังคมด้วยลำแข้งของเขาเอง
นะครับถามว่าความพอเพียงความสุฮุดเนี่ยคลิกไปดูในภาคเพียงกุรอานสอนไว้ไหมนะครับได้สอนเอาไว้ความละเอียดในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับศาสนาอิสลามสอนแม้กระทั่งการอยู่ด้วยกันห้ามแสดงกิริยาท่าทางที่ใช้ลักษณะของตากับเทปปั๊บปั๊บอะไรลักษณะนี้นั่นก็คือการนินทานะครับถ้าเราได้สร้างความเข้าใจในจุดนี้ให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมที่เป็นต่างศาสนิกมันก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับศาสนาอิสลามเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างพระอาบไปโดยใช้กำลังอะไรก็ตามแต่ท่านศาสดาดาวะด้วยหลักการของวิธีการด้วยการแสดงออกนะด้วยการแสดงออกไม่ใช่ว่าเป็นการลงมือไม่ใช่เป็นการฆ่าฟันอะไรก็ตามแต่ในส่วนนั้นแต่เป็นช่วงของสงครามก็สงครามไปท่านจะมีกิริยามารยาทที่งดงามนะครับไม่ว่าในเรื่องของการเดินไม่ว่าในเรื่องของการทานอาหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนนะครับแต่ในเรื่องของการพักผ่อนนะครับท่านก็จะแบ่งส่วนเวลาไปแต่ผมกำลังจะพูดในเรื่องของการรับประทานอาหารซึ่งอยู่ในหลักการของที่เราได้สร้างความเข้าใจตะกี้นิดหนึ่งในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับว่าทำไมอิสลามเป็นหลักการที่มันกว้างขวางเหลือเกินเมื่อเราเอาเขาเรียกว่าอ้างเรื่องนู่นอ้างเรื่องนี่เข้ามาทำไมมันอยู่ในหลักการศาสนาอิสลามหมดนะครับในเรื่องของการทานอาหารอิสลามท่านศาสดาได้สอนเอาไว้ว่าจงล้างมือทั้งสองข้างให้สะอาดนั่นคือผอ.เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าผอ.โลกกษัตริย์โลกเลยอยากจะบอกได้ที่สอนให้กับเราก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระทรวงแรกของโลกเลยที่สอนให้กับศาสนาอิสลามการล้างมือนะฮะอะไรก็ตามแต่เริ่มต้นด้วยการขอดุอานะฮะเริ่มต้นด้วยการขอดุอาเริ่มต้นด้วยการบิสมิลลาห์รำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าที่ให้อาหารมานะครับแล้วก็เวลาทานเข้าไปนะฮะเวลาทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาหารก็จะเป็น3ในส่วนของพื้นที่ของในท้องนี่จะเป็น3ส่วน1ที่ว่าง2อาหาร3อาหารที่ว่างแล้วก็น้ำนะครับ3ส่วนตรงนี้นะครับซึ่งเป็นการทานอาหารที่พอเหมาะนะครับนั่นเวลาเราทานอาหารสามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนต่างศาสนิกได้เลยนะครับแล้วยิ่งเศรษฐกิจในปัจจุบันนะฮะต่างประเทศนะครับอาหารจะกินก็ไม่ค่อยมีเมื่อเรามาลดในเรื่องของการกินอาหารให้มันแบบพอเพียงในขณะเดียวกันผมรู้สึกไม่อยากจะไปพูดคุยกับคนอื่นในส่วนของความรู้สึกของตัวเองดีกว่านะครับเวลาทานอาหารกับในสังคมด้วยกันจะไม่ขอพูดในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ในเรื่องของตำแหน่งอะไรก็ตามแต่นะครับเมื่อคุณจะเป็นหน้าตาสวยหน้าตาไม่สวยโดยเฉพาะคนที่ว่าหน้าตาอะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยจะกินอาหารแบบเหลือเอาไว้สักซีกหนึ่งกินสักซีกหนึ่งนะครับนั่นเป็นการเขาเรียกเป็นการบาเซฟนะครับเมื่อเราเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไปทานอาหารประเภทนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำประเภทที่ว่าโอ้ศาสนาอิสลามไม่รู้จักคุณค่าของอาหารแต่ในขณะเดียวกันในกองอาหารในข้าวกองหนึ่งในจานหนึ่งนะฮะที่รวมอยู่ในจานไม่ว่าจำนวนจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของเราตักนะครับเมื่อเราตักขึ้นมาป้อมเนี่ยในทั้งหมดเนี่ยในจานใบหนึ่งอ่ะมันจะมีเขาเรียกความสิริมงคลอาหารที่เป็นบรอกัตเมื่อเราทานเข้าไปมันจะมีความบรอกัตอยู่นะครับดังนั้นคืออยากจะบอกว่าศาสนาอิสลามสอนในทุกๆเรื่องนะครับให้กับคนให้เป็นแบบอย่างให้กับคนที่เป็นต่างศาสนิกนะครับในขณะเดียวกันอิสลามยังไม่รู้คุณค่าของคำว่าอันอิสลามยะลุวาลายุลาอิสลามสูงส่งแต่เจ้าแสดงกิริยามารยาทของอิสลามต่ำเหลือเกินผมอยากให้ในส่วนของตัวผมเองนะครับครอบครัวญาติพี่น้องนะครับให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทั่วทุกมุมโลกที่เป็นอิสลามนะฮะให้ได้รับในเรื่องของตะฟิกฮิดายะห์ของการเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่อยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามเพื่อที่ให้เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างวิธีการอะไรต่างๆเราดาวะตัวเองสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองบนหลักการศาสนาอิสลามในเรื่องของการกินในเรื่องของการนอนนะครับในเรื่องของการสังคมด้วยกันมีอะไรก็ช่วยกันนะครับบนสังคมเขาบอกว่าอิกรอมุสลิมีนมุสลิมันสิ่งเหล่านี้ผมพูดไม่ได้เพราะผมไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของจะวัดตำลิกถ้าอยู่แบบปลายทางปลายหางนะครับเรียกไม่ได้ยินถ้าคน1ล้านคนเนี่ยหรือว่าระยะทาง10กิโลเนี่ยผมอยู่เหนือกว่า10กิโลอีกซึ่งไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เขาตั้งกฎเอาไว้ที่อยากจะบอกว่าในเรื่องของอิกรอมุสลิมีนมุสลิมันนั้นนะครับ
ผู้ที่ทำงานดาวะตับลีกเขาเข้าใจในเรื่องของศาสนาอย่างแท้จริงเขายอมอุทิศในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการเสียเวลาในเรื่องของการไปเยี่ยมคนไข้ในเรื่องของการชักชวนไปเรื่องของผู้ที่ไม่ไปมัสยิดให้มาร่วมจุมอะห์ที่มัสยิดนะครับเมื่อพูดถึงมัสยิดนะครับสิ่งเหล่านี้อยากจะสร้างความเข้าใจเลยว่าในเรื่องของการละหมาดอินนัสซอลาตะตะตันฮาอันฟัชชาอิวัลมุงกัดทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่เรากล่าวมาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของความสันติสุขอยู่ที่ในเรื่องของละหมาดอินนัสซอลาตะตะตันฮาอันฟัชชาอิวัลมุงกัดเมื่อเราละหมาดเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการเอาน้ำละหมาดนะครับเรามักจะมักง่ายตัวผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับบางทีก็เปิดก๊อกฟุ่มเฟือยในเรื่องของน้ำนะครับเขาบอกว่าน้ำละหมาดที่สมบูรณ์ก็คือประมาณ1ลิตรนะครับตักใส่กาน้ำโดยประมาณ1ลิตรนะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราอุปโลกขึ้นมาว่านี่ประมาณจำนวนประมาณสัก1ลิตรเนี่ยเราก็ล้างให้มันสะอาดให้มันถูกต้องก่อนที่จะเอาน้ำละหมาดคนที่จะกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์กล่าวชะฮาดะห์เพราะในขณะเดียวกันการตกศาสนาการมุรตัดในบางเวลาเนี่ยคิดนู่นคิดนี่อะไรต่างๆการชีริกต่ออัลเลาะห์ตะอาลามันเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเมื่อเราจะเอาน้ำละหมาดโดยเฉพาะการเอาละหมาดทุกเวลาคนที่จะกล่าวชะฮาดะห์นะฮะก่อนที่จะละหมาดก่อนที่จะยกตักบีรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ให้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์มันอยู่ในจิตใจของเราเมื่อน้ำละหมาดสมบูรณ์ละหมาดสมบูรณ์นะฮะคำว่าสมบูรณ์นี้ในยุคท้ายๆจะไม่ค่อยมีเพราะว่าในเรื่องของยุคท้ายๆมันมีสิ่งในเรื่องของมัสยิดเยอะเหลือเกินสิ่งแรกที่อัลเลาะห์จะเอาออกจากมนุษย์ก็คือในเรื่องของการละหมาดกอชอตาวะดอเมื่อเราไปร่วมละหมาดมัสยิดตัวผมเองก็ดอแอมเหลือเกินนะครับบางเวลาก็ขาดบางเวลาก็ไปละหมาดแต่ด้วยการที่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องของการละหมาดตัวผมเองก็อินชาอัลเลาะห์วอญิบอินชาอัลเลาะห์ใช้คำว่าวอญิบใช้คำว่าอินชาอัลเลาะห์ใช้คำว่าต้องอนาคตตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปหรือว่าอนาคตเราจะต้องทำเวลาในเรื่องของการให้เวลาในเรื่องการละหมาดญุมอะห์5เวลาให้ครบสมบูรณ์เพราะ1เวลาของการละหมาดได้27ผลบุญแต่เราละหมาดที่บ้านดีไม่ดีไม่ได้เลยนี่คือปัญหาที่เราจะสร้างความเข้าใจเขาบอกว่าในบางเวลาถ้าคุณขาดไปคุณจะมาพูดให้คุณให้คนอื่นเขาไปละหมาด5เวลานั้นได้หรือนะครับเขาบอกว่าในเรื่องของการปฏิบัตินั้นเป็นอีกประเด็นนึงแต่เมื่อพูดแล้วจะต้องอินชาอัลเลาะห์ต้องพยายามทำให้ได้บัลลิกูนีวะลาอายะห์รู้เพียงแค่อายะห์เดียวคุณก็ตับลิกไปเลยไม่จำเป็นที่จะต้องรอบาบอไม่จำเป็นที่จะต้องรออุสตาดหรือว่ารออะไรก็ตามแต่หรือว่ารอครูบาอาจารย์ที่เขามีความรู้ทางด้านนี้นะครับแต่สิ่งสำคัญก่อนที่คุณจะไปพูดคุยเรื่องศาสนาคุณจะต้องถามผู้รู้ก่อนฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวคุณไปเข้าใจผิดว่าคุณผมเนี่ยในฐานะของผู้พูดมุซากะเราะห์ในวันนี้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบอกว่าคนเหล่านี้ไม่จำเป็นแต่คุณจะต้องฟังให้มันจบก่อนว่าคนเหล่านี้มีหน้าที่อีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งนับแต่อดีตการเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเหล่านี้และความสำคัญก็ไม่ได้สูญหายไปจากคนเหล่านี้เพราะนบีบอกว่าใครก็ตามแต่ที่ให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้เขาคืออุมัตของฉันใครที่ไม่ให้ความสำคัญกับคนเหล่านี้อุลามะผู้รู้นะครับคนที่อยู่ในกรอบของศาสนาคนที่มีศาสนาวิชาอิลมูศาสนาอยู่ในตัวของเขาเราจะต้องต่ออ้านเราจะต้องเชื่อฟังส่วนพฤติกรรมของเขาก็ส่วนพฤติกรรมกันไปแยกกันไปแต่ในส่วนของบางรายงานเขาบอกว่าผู้ที่เป็นคนดีเนี่ยเมื่อเขาทำผิดเขาทำในเรื่องของการอิสติฟาร์ตาวบัตผิดเนี่ยเอาเราให้อภัยเพราะเราบอกว่าก่อนที่จะส่งมนุษย์ลงมาเนี่ยมาเลกัตเขาทักท้วงแล้วว่าโอ้ยอัลเลาะห์เมื่อพระองค์ส่งมนุษย์ลงมาเนี่ยมนุษย์ก็จะสร้างความเสียหายให้กับสังคมสร้างความวุ่นวายสร้างความแตกแยกสร้างเลือดนองบนผืนแผ่นดินนะครับนี่เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระคัมภีร์กุรอาน 6,666 อายะห์ให้กับสังคมใบนี้ให้กับโลกใบนี้ว่าพระองค์นั้นตรัสจริงนะฮะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตนะครับเป็นผู้ที่รับวาฮยูมาจากอัลเลาะห์โดยผ่านญิบรออีลนะครับครั้งแรกก็ท่านรับที่ถ้ำฮิรออิกรอนะครับดังนั้นเราเป็นมุสลิมเราจะต้องสร้างความเข้าใจว่าการที่เราจะเป็นมุสลิมที่ดีเราจะต้องมีความรู้นะครับมีรู้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับช่วงโอกาสเมื่อเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการจะพูดคุยเรื่องศาสนาเราไปพูดคุยในเรื่องของทางที่ผิดๆก็จะทำให้คนที่ต่างศาสนามีความเชื่อมั่นในตัวเราลดลงหรือมีความที่เข้าใจผิดๆนะครับเมื่อเขาคุยเรื่องสังคมมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะนึกเลยว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนแม้เราจะไม่จำว่าอายะห์นี้ว่ายังไงยังไงแต่เราก็อ่านในเรื่องของหะดีษพระคัมภีร์กุรอานว่าอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นมันอยู่ตรงนั้นนะอย่างเช่นที่เราได้สร้างความเข้าใจในเรื่องของการละหมาดการละหมาดที่สมบูรณ์จะนำไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของการดุอาดังนั้นในเรื่องของการดุอาเป็นสิ่งที่เรามีความจำเป็นจะต้องขอดุอาอยู่ตลอดเวลา
นะครับไม่ใช่ว่าคุณละหมาดเสร็จนะอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ลุกขึ้นนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณอัลลอฮฺบอกว่าในเรื่องการดูอาร็อบบานาซอลัมนาอัลฟุซานาวะอิลลัมตักฟิรานาวะตักรฮัมนาลานะกุนนามินัลคอซิรินร็อบบานาอตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะตะวะกินาอะซาบันนารนะครับขอให้พ้นจากอะซาบสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอยู่ในละหมาดเขาบอกว่าอียากันอบูดูวะอียากันสตออีนนั่นใช่เราขอจากอัลเลาะห์และก็เราสวามิภักดิ์ต่ออัลเลาะห์อียากันอบูดูวะอียากันสตออีนอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดพระองค์นั้นได้โปรดชี้ทางนำที่มันถูกต้องเขาบอกว่าเวลาเราอยากจะได้ตังค์เนี่ย100เนี่ยเราอยากจะได้200ได้ 1,000 อยากจะได้ 10,000 อยากจะได้ 10,000 อยากจะได้ 100,000 ได้ 100,000 อยากจะได้ 1,000,000 ได้ 1,000,000 อยากจะได้ 200,000 300,000 ใครตัวผมเองไม่ใช่คนอื่นผมไม่โจมตีคนอื่นเพราะการโจมตีเนี่ยมันก็จะเข้าหาตัวเองและศาสนาอิสลามบอกว่าจงมองคนอื่นในสิ่งที่ดีแล้วจงมองในตาที่ไม่ดีเนี่ยให้กลับมาหาตัวเองผมเองก็อินชาอัลเลาะห์กำลังพยายามแล้วก็อินชาอัลเลาะห์วาญิบจะต้องพยายามจนลมหายใจก่อนที่จะตายละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์จบชีวิตลงไปอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ประกาศว่าเขาคนนี้จะได้เข้าสวรรค์แม้ว่าเขาจะถูกเผาอะไรก็ตามแต่คือกลุ่มที่ถ้าจะไม่ผิดกลุ่มที่3และกลุ่มที่4เนี่ยนะได้ทําความผิดบนโลกดุนยานะครับเขาจะต้องถูกเผาชําระอะไรก่อนแต่เขาจะไม่อยู่ในนรกตลอดกาลทุกท่านครับด้วยห้วงเวลาที่มันน้อยนิดผมเองก็มีความรู้น้อยนิดแต่ด้วยมีจิตศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับผู้ทรงยิ่งใหญ่มีความตั้งใจเหลือเกินเราขอดุอาเราละหมาดฮะยะเราอ่านยาซีนทุกสิ่งทุกอย่างขออัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานอิลฮัมในเรื่องของการพูดคุยเรื่องศาสนานะครับพระองค์จะให้สำหรับผู้ที่ขอสำหรับผู้ที่ไม่ขอพระองค์จะไม่ให้หรือถ้าให้ด้วยความเมตตาของพระองค์ท่านไปสังเกตดูในเรื่องของอบูตอลิบลุงของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีนั้นบอกว่าลุงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุงมุฮัมมัดเจ้ามุฮัมมัดเจ้าละเมอไปแล้วทั้งที่ท่านสดานะมือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นต้องการบอกว่าเรานั้นต้องการให้ลุงของท่านขอลุงของเราเนี่ยนะท่านศาสดาต้องการให้ลุงของท่านเนี่ยหรือลุงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวชะฮาดะห์แต่ด้วยความดื้อดึงด้วยความที่ถือยศศักดิ์ศรีอะไรต่างๆท่านก็เลยไม่อยากที่จะกล่าวนั่นเขาเรียกว่าในเรื่องของเตาฟิกฮิดายัตนะครับที่อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้กับใครนอกจากความเมตตาของพระองค์นะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮ์นะครับในเรื่องของอามานอิบาดัตนะครับถ้าเราพูดคุยบางทีวันนี้อาจจะพูดคุยที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้เนื้อหาอาจจะได้เพียงแค่ 20-30% หรือครึ่งหนึ่งหรือว่ามากกว่านั้นแต่สิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับจงนำตัวเองในเรื่องของการไปสู่ในเรื่องของความสมบูรณ์ความสันติสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นให้เรานั้นสร้างบนหลักการคำว่าอัฟลาตะกิลุนเอาสมองมาใช้เอากัมภีร์กุรอานมาใช้เอาดินมาใช้เอาอุลามะมานำที่เขาสรุปแล้วมาสร้างความเข้าใจดุอาละหมาดฮะยัตอ่านยาซีนทุกวันทุกเวลาขอให้ผู้ที่เป็นพ่อแม่ของเราด้วยเสียไปแล้วอยู่ในกุบอร์ให้พ้นจากการอาซาบคนที่ว่ายังมีชีวิตอยู่ลูกหลานของเราได้รับความปลอดปลานจากพระผู้เป็นเจ้าสามารถอยู่บนสังคมด้วยความสันติสุขปลอดพ้นจากในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของ อะไรอีกในเรื่องของการผิดศีลประเวณีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งฮารอมขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดช่วยมุสลิมนําไปสู่ในเรื่องของความเท็จจริงในเรื่องของอามานอิบาดัตให้ห่างไกลจากการชิริกขอให้พระองค์นั้นได้โปรดเมตตาให้กับคนที่ต่างศาสนิกยังขาดความเข้าใจนะครับที่กำลังโจมตีศาสนาอิสลามหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขายังไม่ได้รับฮิดายัตตอฟิกของในเรื่องของการกล่าวชาดะขอให้เขาได้รับชาดะทั่วทุกมุมโลกอามีนนะครับสิ่งนี้อยากจะสร้างความเข้าใจกับทุกท่านว่าผมนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้น้อยแต่ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอฟิกฮิดายัตให้นะให้มานั่งมุชรัฟตรงนี้ผมก็ดีใจนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมเองก็ต้องปรับปรุงในเรื่องของเนื้อหาต้องศึกษาตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมอยากจะฝากในส่วนของทุกท่านว่าเราเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามควรที่จะยิงในศาสนาอิสลามควรที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันให้กับหมู่ในหมู่ของมุสลิมด้วยกันนะครับ ดังนั้นคนศาสนิกเขาจะเห็นว่าเมื่อมีอิสลามเนี่ยมีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันเขาก็จะเข้ามารับศาสนาอิสลามจงใช้ชีวิตแบบอิสลามเป็นอยู่มีความอิสลามตายก็แบบอิสลามนะครับทรัพย์สินที่มีอยู่จงบริจาคเพื่อศาสนานะครับดังนั้นผมเองในวันนี้นะครับในเรื่องของห่วงเวลาผมเองก็ต้องขออภัยนะครับในส่วนของการผิดพลาดนะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์